ี้นะครับสั่งมาจากFacebook ที่เขาไปยิงแอดกันก็ได้มาตามนี้เดี๋ยวจะลองเสียบปลั๊กดูแล้วเราจะรู้ว่าเราจะใช้งานยังไงนะครับก็จะเป็นปลั๊กเป็นแบบปลั๊กก้มแล้วก็เสียบปลั๊กปลั๊กไม่ยาวมากนะครับแต่ว่าสายเนี่ยเขาให้มายาวประมาณ2เมตรก็ถือว่าเขาได้นะครับเปิดแล้วไม่ติดขออภัยเสียบไม่แน่นนี่เอาละนี่มันกระพริบเนี่ยตรงนี้เราจะต้องเลือกเพราะว่าเครื่องนี้มันเป็น2ระบบเป็นมิกกับตัว MMA เราจะใช้มิกเพราะว่า MMA เนี่ยเป็นสายทูบไม่เคยชอบก็กดปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นมิกกับ MMA นะครับมันจะมี LED อยู่ข้างข้างมันซูมไม่ได้ไม่ชัดขออภัยอันนี้ก็จะเป็นข้างข้างจะเปิดให้ดูก่อนนี่ครับก็เขาแถมมาเป็นรุ่น1มิลก็ใหม่ๆก็มอเตอร์ฟีดดีฮะอันนี้เป็นเครื่องที่2ที่ผมซื้อสมัยก่อนผมซื้อคาโต้นี่มันมีปัญหาพอใช้ไปนานๆแล้วมอเตอร์มันเดี้ยงกระตุกฮะนี่เดี๋ยวเราจะลองเชื่อมชิ้นงานตัวนี้ดูก็เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาเชื่อมกันนะครับอันนี้เรามาดูที่ตัวเครื่องเชื่อมก่อนเครื่องเชื่อมเราก็ต้องต่อสายแบบนี้อันนี้คือสายกาวคือกาวเป็นบวกนะครับไอตัวมิกเนี่ยกาวมันจะเป็นบวกถ้าเชื่อมทูบเนี่ยมันจะใช้ขั้วนี้มาเชื่อมนะครับอันนี้พอเปิดเครื่องใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องมาเซตตรงนี้ให้มันเข้าไปอยู่ในระบบเป็นระบบมิกนะไม่ใช่ MMA คือเชื่อมทูบอันนี้เราจะมาดูตั้งกล้องก่อนนะครับก็จะมาเชื่อมตรงนี้อันนี้คือชิ้นงานที่เราจะทดลองกันเป็นครั้งแรกหลังจากที่เราซื้อมานะครับก็เมื่อกี้ลองฟีดแล้วมันยาวขึ้นมาอย่างเงี้ยในครั้งแรกเราก็จะฟีดได้ยาวมันก็จะออกมาปื๊ดใช่ไหมแล้วเราก็ปิดกล้องก่อนเราก็ลองเชื่อมดูเราก็จะตัดข้างนะครับเดี๋ยวเราจะลองเชื่อมรวดเร็วไปออกมาสวยมากครับทะลุมาแรงไปขอความนิดนึงออกมาดีสวยดีมากขนาดไล่น้ำอันนี้อันแรกเนี่ยเปิดไฟแรงพอปรับไฟได้ที่ปุ๊บมันก็จะเริ่มดีสวยฮะเชื่อมง่ายนี่ขนาดไม่เชื่อมบ่อยๆนะออกมานี่เป๊ะเลยโอ้โหมาดูใกล้ๆนะครับอันนี้รอยเชื่อมเราเนี่ยแบบเหมือนมืออาชีพเลยนะครับโอเคนะแหมรุ่นนี้ผมว่าซื้อมาถูกมาก 2,000 ได้ทอน10บาทนะครับก็ใช้ดีครับอุปกรณ์เล็กติดเดียวเองประทับใจมากโอเคนะครับก็ขอบคุณมากที่รับฟัง
สวัสดีครับก่อนเราเชื่อมเนี่ยเราก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยในการเชื่อมเราก็ต้องใส่ถุงมือใส่กันนะครับเสร็จแล้วเรามาก่อนที่เราจะใส่ถุงมือเราก็เปิดตัวนี้ก่อนตัวที่เราทดลองตัวนี้เนี่ย 1,900 บาทผมไม่ได้ขายก็มาดูตรงนี้ไฟกับพริบนะครับเราก็เปิดปุ่มแล้วมีปุ่มก่อนเราเลือกกันที่มิกเครื่องนี้เป็น2ระบบมี MMA กับมิกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นโบดเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมเหล็กหนาเมื่อกี้เราเชื่อมเหล็กบางไปแล้วตาบวกอันนี้คือสายยาว2เมตรราคานี้สุดยอดแล้วผมซื้อมาคุ้มมากเดี๋ยวมาซูมใกล้ๆย้ายกล้องมานะครับย้ายกล้องมาซูมใกล้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้กันว่าเราจะเชื่อมแบบไหนปรับแสงนิดนึงปึ๊บนี่มีเชื่อมรอยเก่าของแมวเอาข้ามไปเราไม่สนใจรอยเก่านะครับอันนั้นเครื่องอันที่แล้วซึ่งมันเสียละมันก็เลยเชื่อมไม่กินเนื้อผมไม่ค่อยชอบอันนี้เรามาดูนี้เห็นบอกมันกินเนื้อดีนะครับก็จับกาวเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็ทดลองเชื่อมกันอันนี้เราปรับไฟไว้ที่ขีดเดียวขีดแรกหนาไปนิดแต่ก็เกือบสวยนะครับเกือบสวยอันนี้เดินเร็วไปนิดนึงคือการเชื่อมมันต้องฝึกเชื่อมบ่อยๆรู้สึกเหมือนไฟมันแรงไปก็ได้นะครับเดี๋ยวลองหลีไฟหน่อยไฟแรงไปนิดนึงดีขึ้นสวยเลยเห็นไหมไล่น้ำสักหน่อยลองดูสิสำหรับผมเองแล้วเนี่ยไม่ได้เชื่อมบ่อยๆแต่คิดว่าเชื่อมคือเครื่องนี้รู้สึกไฟมันจะแรงเราแค่ปรับนิดเดียวคือไอ้ตัวปรับไฟพวกนี้มีผลมากเลยนะครับก็ตัวปรับไฟที่เครื่องเนี่ยมันจะมีผลมากเลยตรงนี้เราปรับเร็วปรับเยอะไฟมันก็จะแรงนี่ผมตั้งไว้12จำไว้แล้ว12ออกมาเนี่ยก็ยังมีก็ถือว่าแรงพอสมควรนะแต่ถือว่าใช้ได้นะครับในความคิดของผมนะอาจจะไม่หรูเลิศแต่ว่าถ้าใจเย็นๆนี่มือไม่สั่นนะมือไม่สั่นมันก็จะดีนะครับมือไม่สั่นเนี่ยมันก็จะได้ลายน้ำที่สวยพอสมควรนะครับถ้ามือสั่นเนี่ยก็คือเวลาเชื่อมเหมือนเขียนหนังสือมันก็ต้องมีเท้าแขนมีอะไรให้มันนิ่งๆแล้วมันก็จะออกมาสวยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันอีกทีนึงก็น่าจะดีขึ้นนะครับปรับไว้ที่12เดี๋ยวลอง12ก่อนนะตรงนี้ใช่ไหมนะตรงนี้
ันนี้ผมเชื่อมไล่น้ำมาก็พอเราเริ่มเข้าที่เนี่ยถึงมือมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะเห็นไหมมันก็จะเริ่มเป็นเกล็ดอาจจะไม่สวยงามเหมือนช่างเชื่อมมืออาชีพอันนี้เป็นช่าง DIY เชื่อมได้ขนาดนี้ผมว่าก็ไม่เลวครับหลายคนก็จะบอกอุ้ยโอ้ไม่เห็นสวยเลยก็ผมว่ามันก็เป็นเกล็ดสวยของคนที่ผมควงเอานะครับอันนี้มือใหม่ DIY ผมว่าโอเคแล้วแหละนะครับก็หลักๆ ก็มีประมาณนี้นะครับก็เครื่องในเครื่องรุ่นนี้รีวิวให้เห็นก็ชัดนะครับเดี๋ยวปรับกล้องก่อนกล้องไปไกลแล้วโอเคนะก็ประมาณนี้ครับเชื่อมมาคือข้อดีของพวกเครื่องพวกนี้มันอะไรอ่ะเชื่อมใจเย็นๆอ่ะแล้วก็ควงไล่น้ำมีกล้องดีๆมีหน้ากากดีๆเหมือนนั้นเนี้ยถ้าหน้ากากดีๆก็สามารถที่จะมองเห็นแล้วก็ไล่น้ำใจเย็นๆได้นี่ผมซื้อมาไม่กี่ตังค์200บาทซึ่งผมว่าคุ้มมากเลยเนี่ยหน้ากากเนี้ย200บาทเองนะครับต้องมีฮะแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยพวกเนี่ยถุงมือหรือที่ผมใส่เนี่ยก็ต้องมีครบนะครับถ้าไม่มีครบเนี่ยมันก็ออกมาแล้วมันก็ไม่สวยเชื่อมนะฮะก็คิดว่าวันนี้ก็น่าจะได้ความรู้พอสมควรจากการที่เรามาเชื่อมกันนะครับก็ขอบคุณมากครับ